บอกระวังล้นระวังเยอะเกินนะคะหมายถึงว่าเราเล่นได้เราเชื่อเราค่อยๆไปอย่ารีบพอรีบแล้วมันจะดูล้นแต่ร่างกายต้นใหญ่แบบเปิดใหญ่ดีแต่ทีนี้บางทีมันใหญ่ไปแล้วเงี้ยมันอาจจะล้นไปหน่อยนะคะพอดีไอ้จ้อยตอนที่ไอ้ขวัญมันวิ่งมาลูกเรากำลังจะข่มขืนอีเรียมอ่ะเรากำลังจะข่มขืนปุ๊บไอ้จ้อยมันตะโกนไอ้ขวัญมันตะโกนมาจากไกลเลยไอ้จ้อยไอ้นี่ไม่ได้ยินอะไรเลยนึกออกไหมถ้าเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีคำว่าเตรียมไว้คุณต้องได้ยินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีนะอย่าหลับหูหลับตาขืนใจเขาเรียกว่าฝืนตัวเองอ่ะไม่ได้ได้ยินไอ้จ้อยปุ๊บเราหันไปเขาต่อยมาพอดีก็ได้แล้วแต่เขาเล่นยังไงครูซึ่งครูจะไม่บอกปอด้วยว่าปอควรจะเรียกหรือไม่เรียกหน้าที่ของต้นคือฟังนะใจเราไม่ใช่รอฟังด้วยนะข่มขืนก็คือข่มขืนได้ยินอะไรก็รีแอคตามนั้นฝรั่งยังมีของเราอยู่นะแล้วอย่างที่นั่นแหละปัญหาก็รู้กันอยู่คือบทมันได้แล้วแต่คุณไม่มั่นใจแล้วคุณรีบพอคุณรีบกระโดดเข้าไปในบทอ่ะมันเลยกลายเป็นจังหวะพูดแบบไม่เป็นไรครับอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับเหมือนพอเรานึกออกอ่ะเรารีบอุ้ยดีใจจังเลยนึกออกแล้วมันเลยไม่เป็นไรครับผมพยายามพูดแล้วว่าผมบางครั้งผมแบบพอพูดช้าๆใช่ไหมครับแล้วมันจะแบบบางครั้งมันจะสะดุดคำแบบพูดเร็วก็สะดุดฉะนั้นช้าดีกว่าพูดแล้วแบบบางครั้งมันจะแบบคุณเข้าใจไหมที่ผมสอนผมบางครั้งผมจะชอบทำที่แบบพูดคำแล้วมันแบบตอนนั้นไม่เห็นเป็นเลยล่าสุดที่เราทำกันอ่ะไม่เป็นเลยคือเบนพูดช้ายังแล้วสะดุดยังดีกว่าพูดเร็วแล้วสะดุดเพราะเร็วเนี่ยก็ผิดสะดุดก็ผิดช้าน่ะถูกสะดุดน่ะผิดอย่างน้อยคุณยังมีถูกอยู่อันนึงเข้าใจว่าเร็วยังไงก็ผิดแล้วของเบนมันเร็วลักษณะไม่ใช่พูดเร็วแบบเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือพูดเร็วเป็นคนพูดเร็วแต่เบนไม่ได้เร็วแบบนี้เบนเร็วแบบนึกขึ้นได้แล้วโผล่ออกไปอ่ะแบบนั่นไม่มีคอนเนคชั่นอีกแล้วเมื่อกี้พอเล่นถามคุณเป็นอะไรแล้วก็มองหัวเข่าตัวเองถามเขาทำไมฉันเป็นนิ่งฉันไม่ตอบนะถ้าถามฉันไม่ต้องการคำตอบฉันไม่พูดด้วยนะเข้าใจป่ะถามเขาก็รอฟังคำตอบเขาตอบมาปุ๊บคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเป็นอย่างเงี้ยประโยคต่อไปพูดอะไรวะประโยคต่อไปพูดอะไรวะแล้วมันกลายเป็นพอเขาพูดออกมาพอเขาอ๋อประโยคต่อไปคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับช้าๆค่อยๆไปนึกออกก็ได้นึกออกค่อยๆนึกก็ได้เพราะจังหวะของเราช้าพอค่อยๆนึกออกมันจะกลายเป็นไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรครับมันจะช่วยให้ภาษามันชัดขึ้นอารมณ์ก็ชัดขึ้นไม่ตื่นเต้นไม่ลนตอนนี้มันลนไปหมดเลยทุกอย่างมันเร็วไหว้ก็ไหว้เป็นผงกหัวแบบจดด้วยนะไหว้อย่าผงกหัวข้อที่1 2 อย่าไหว้เรียมก่อนเราเป็นพี่เขามาถึงสวัสดีจะเรียมไอเรียมยกมือแทบไม่ทันเลยเรียมเห็นพี่สมชายยกมือไหว้ปุ๊บสมชายค่อยยกมือรับเราไม่ต้องก้มมากเราก้มนิดเดียวเพราะเราเป็นพี่แต่ก้มนิ่มๆเมื่อกี้เราสวัสดีครับผงกหัวไม่เอานิ่มๆ นิ่มหมดเลยลมหายใจต้องช้านะอะไรไม่เอาจำไว้อย่างเดียวเลยเบนต้องช้าเวลาคิดออกอ่ะค่อยๆพ่นมันออกมาไม่ใช่พ่นพรวดออกมาจะบอกว่าอะไรดีวะของเบนมันเหมือนแบบทำไมสิ่งที่ฉันกำลังจะยกตัวอย่างมันทุเรศเวลาคนเราอึอ่ะลูกมันจะแบบถ้าท้องไม่เสียมันจะแบบออกมาปกติใช่ไหมลูกแต่ของเบนมันคืออึไม่ออกอ่ะลูกมันคือแบบกั้นอยู่เงี้ยกั้นอยู่เงี้ยแล้วพอนึกออกปุ๊บพรวดออกไปอย่างเงี้ยลูก นั่นน่ะคือสิ่งที่เบนพูดในไดอะล็อกของเบนมันพรวดพลาด นะคะปึ้งปึ้งเดี๋ยวเราจะเพิ่มตรงนี้ให้นะคะครูชอบตอนที่ซ้อมตะวันที่น้ำแข็งเล่นกับเบนที่แบบแอลูกเจ้าไปแล้วเบนคือให้เล่นกับความใคร่กับผู้ดีอ่ะไอ้นี่ก็แบบแฮนด์ว่าเบนก็ด้วยความผู้ดีนะแต่เอาออกรังเกียจมันอ่ะเดี๋ยวเรามาซ้อมกันตรงนี้อีกทีหนึ่ง
เรียมจ้าเวลาพูดตอนที่อยู่บ้านนอกใช้จ้าไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้ตอนเน้นไปเน้นเลยนะขีดเลยนะตอนที่พูดกับคุณสมชายอะค่ะคุณสมชาย เตรียมพร้อมแล้วจ้ะ okay. นะคะ mm-hmm. เดือนอะเมื่อกี้อันนี้ mm-hmm. คุณนิวพูดไปแล้วเศร้า mm-hmm. ทั้งหมดไม่ว่าจะตอนที่มาให้พี่ปอให้พี่ขวัญเขาตัดใจหรือแม้กระทั่งตอนที่แต่ฉันคงไม่นั่น mm-hmm. พูดให้มันเต็มเสียง mm-hmm. นะคะก็ได้ครับของสมชายก็ได้ค่ะอ๋อตอนที่นิวบอกว่าตอนที่เรียมบอกว่างั้นเราก็เก่งเท่าเก่งพอๆกันแล้วกันนะคะก็ได้ครับของสมชายไม่มีมีนิ่งเลยเมื่อกี้ก็ได้ครับแล้วแกจะปล่อยมุกทำไมตั้งแต่แรกนึกออกไหมมันงั้นใช่อย่างนี้นะคะก็ได้คือคุณต้องแบบก็ได้ครับคือเราดีเท่ากันนะก็ได้ครับแล้วก็เอาน้ำมาเห็นเขาดื่มถามไปปุ๊บโอเคปั๊มอย่าลืมหันมาชี้หน้าด่าเรินนะบอสตัวมันร้อนจีเลยเสียงลอยตัวมันร้อนจีเลยอ่ะลงอ่ะเอาอ่ะมาห้อยได้นะคะยกเว้นคุณอ่ะอยู่ได้ประโยคเดิมเลยไปทำให้คุ้นปากเวลาเขียนอย่างเงี้ยให้คอมเมนต์น่ะมันจะจำไม่ได้คุณต้องไปฝึกคำนั้นเลยติดคำไหนฝึกคำนั้นนะตลอด3ปีอ่ะเดี๋ยวนึกว่าลืมทุ่งปกติไปแล้วอ่ะมันไม่มีคำความคมเลยนะคะตลอด3ปีเรียมคิดว่าเรียมลืมทุ่งปกติไปแล้วนะคะปึ๊บตัวมันร้อนสีเลยบอสคะถ้าอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายจริงๆแล้วก็มันชัดไปทุกคำถ้าอยากให้มันหายจริงๆแล้วก็หละเนี่ยเบาๆเมื่อกี้ของบอสเป็นถ้าอยากให้มันหายจริงๆแล้วก็มันเน้นไปหมดนะคะปอเวลาเพ้ออย่าเพ้อทับลายพูดคนอื่นให้ดูจังหวะเงียบเราเพ้อได้เองสัญญานะบอสเองสัญญานะว่าจะซื่อสัตย์กับพี่ขอเขาจริงๆเองสัญญานะว่าเองจะซื่อสัตย์กับพี่เมื่อกี้มันไม่มีอารมณ์เลยเองสัญญานะว่าซื่อสัตย์กับพี่ตึ้งจบแล้วไม่ได้ขอคำสัญญาเขาขอรอฟังคำตอบด้วยอย่างใจจดใจจ่อนะคะเบนตอนปิดตาต้องนึกสนุกกว่านี้นะพอเข้ามาตอนแรกเราอารมณ์ดีพอเห็นเขานั่งอยู่ค่อยนึกสนุกก่อนแล้วค่อยๆย่องเข้าไปแล้วไปปิดตาทำให้มันแตกต่างระหว่างอารมณ์ดีเข้ามาแล้วนึกขึ้นได้ว่าเราจะเล่นกับเขาแล้วค่อยๆย่องเข้าไปจดปึ๊บเกรฟตอนไปบางกอกอะให้หันมาเปิดตัวด้วยนะตอนที่เขาบอกว่าผมจะมาเรียนไปบางกอกเฮ้ยไปบางกอกเปิดตัวหาคนดูนะคะไดอะล็อกของน้ำแข็งขอเปลี่ยนนิดนึงตอนที่แบบว่าไปเองรีบไปเหอะข้าจะรีบไปกินเหล้าที่เขาบอกที่น้องเขาพูดส่งว่าอะไรนะบอกว่าข้าไปเป็นทาสนะไม่ได้ไปเป็นเมียใครเอเปลี่ยนเป็นเอแรกแรกก็อย่างนี้แหละนะคะมาแรกแรกก็อย่างนี้แหละแล้วก็เดินไปแค่นั้นเหรอครับเออไปอะหาเหล้ากินอะไรก็ว่าไปครับนะคะสมชายเมื่อกี้ตอนไอ้นั้นยังมีแอบอยู่เลยตอนที่แบบว่าพูดพร้อมกันแล้วเรายังแอบไม่เอาแอบนะลูกแหมเมื่อกี้แหมอะไรเงี้ยได้แหมได้แหมเมื่อกี้พี่ให้น้องเรียมพูดแล้วนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็ดูรีบๆอะค่ะเบนเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าค่ะปุ๊บทั้งหมดอะอย่ารีบเองรีบไปเยอะเลยเบนวางแหวนไว้บนโต๊ะนะแล้วก็ตอนอ่านคำว่าผัวค่ะเบนที่บอกว่าเองคิดจะลืมผัวเองแล้วหรอฮาแน่อันนี้ฮาแน่ซีนกำลังเศร้าอยู่วักได้แต่ยันดังคือเองไม่กลับมาดูใจผัวเองแล้วเหรอเข้าใจไหมคือคำว่าผัวนี่มันเจ็บปวดนะว่าเขามีผัวแล้วอ่ะเราเจ็บปวดที่เราจะพูดคำนี้เรามันคงไม่ได้แบบเองไม่กลับไปดูใจ
ัวเองแล้วเหรออันนี้หาทั้งโรงนะคะหาลั่นสนั่นทุกโรงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียมจ้าปองขอโทษลืมเมื่อกี้ลืมหมดเลยซีนนั้นจังหวะนรกทุกคนเท่าเทียมกันนะคะทั้งเรียมทั้งสมชายเรียมต้องไหว้ขอโทษเขาถูกไหมลูกแต่ยังไม่ไปไหว้ที่อกถูกไหมคะทุกครั้งที่ไหว้หนูหันตูดให้คนดูตลอดเวลานี่เป็นทุกครั้งที่ครูเตือนทำยังไงดีถึงจะจำไปหาวิธีมาให้ตัวเองจำนะคะเนี่ยครูไม่จำเป็นต้องไปไหว้แล้วหันหลังครูสามารถอยู่ข้างๆแล้วครูก็สามารถไหว้อย่างนี้ได้เรียมขอโทษนะคะหนูเดินมาไม่เคยถึงเลยหนูเดินมาอยู่อย่างเงี้ยหนูต้องอยู่ในระนาบเดียวกับเขาหรือลึกไปกว่าเขานิดนึงเพื่อที่จะไหว้เขาได้แต่จริงๆควรระนาบเดียวกันเพราะถ้าหนูลึกเขาก็จะหันหลังไปหาหนูอีกแต่หนูไม่ควรอยู่ล้ำหน้าเขามาอย่างนี้สมมตินี่คนดูเนี่ยเมื่อกี้หนูอยู่เงี้ยเรียมขอโทษนะคะไม่มีใครเห็นเลยนะคะเรียมขอโทษนะคะคุณสมชายอ๋อแล้วเมื่อกี้คุณก็เป็นเงี้ยขอบคุณนะคะคุณสมชายตอนที่คุณไปกราบตรงนี้ก็ได้ขอบคุณนะคะคุณแบบกราบเสร็จปุ๊บขอบคุณนะคะคุณสมชายแล้วรีบจับเป็นคิวไปหมดเลยอ่ะแบบทำไมเป็นคิวขนาดนี้อ่ะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นบ้างวะความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยคือคุณขอโทษเสร็จปุ๊บคุณมองเขาด้วยความสำนึกผิดแล้วอยากจะปลอบใจเขาค่อยๆเทคไทม์ใช้เวลาได้ว่าคุณเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดของเรียมเลยนะคะเมื่อกี้มันขอบคุณมากนะคะคุณสมชายคุณเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดของเรียมสมชายบอกโกหกแกเขียนมาจากบ้านเลยใช่ไหมสคริปต์เนี้ย ให้มันเกิดขึ้นนะโมเมนต์นั้นเมื่อกี้เลยเป็นจังหวะนรกไปเลยพอเขากอดปุ๊บพอเขาเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดของเรียมปุ๊บยังไม่ได้บอกให้เขาไปเก็บเสื้อผ้าเรากำลังจะกอดเขาก่อนถูกไหมแล้วตัดใจว่าเฮ้ยเราคงกอดเขาไม่ได้จึงสั่งให้เขาไปเก็บเสื้อผ้าเพื่อเป็นการเปลี่ยนเรื่องให้ตัวเองด้วยนะคะใกล้แล้วค่ะคุณครูทุกคนคะใกล้แล้วค่ะตอนที่เช็ดตัวค่ะแล้วปอเพอว่าเป็นเรียมอ่ะให้จับมือเกรฟเลยค่ะจับมือเกรฟเลยแล้วนึกว่าเป็นเรียมเอามากอดไว้กับตัวเองเลยนะคะเกรฟยิ่งเจ็บปวดเข้าไปใหญ่เพราะเขานึกว่ากอดผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือมือของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้ต้องพูดดังๆนะคะปอไปทำเซนเซอรี่เวิร์กป่วยให้ดีนะเมื่อกี้ป่วยไม่มีเลยแล้วเด้งพรวดขึ้นมาแบบหายปิดทิ้งเกินไป